รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีนมเปรี้ยว4รสคุณอยากได้รสอะไรเชิญมีรสอะไรบ้างสตรอเบอรี่หยิบปลาหยิบไปหยิบให้อันหนึ่งปะสตรอเบอรี่เอารสอะไรคะโอเคลิ้นจี่ให้แม่แม่ชอบการดื่มเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพนะเพราะว่ากินได้ตลอดและก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักนี่ไงอร่อยด้วยอร่อยมากเนี่ยหมดขวดแล้วค่ะจริงไม่ต้องห่วงเลยเนาะหอมด้วยก็หุ้นไม่อ้วนกำลังจะตอบก่อนว่าเนี่ยให้ไปสั่งซื้อมาอ๋อสั่งไปที่บ้านหน่อยสั่งซื้อเลยใช่สั่งซื้อเลยที่บ้านสันดีกินได้ไหมคนที่บ้านซื้อเลยสันดีชอบที่ใหม่แล้วมารยาทยังไม่ปรับหรอทำไมล่ะมารยาททำไมฉันลืมผมผิดตรงไหนงั้นเราปรับที่มารยาทพื้นฐานก่อนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่เทปแรกของปี2560วันไหนนี่วันไหน5 มกราคม2020ช่วงลัดเลาะรอบบ้านวันนี้เราเปิดเทปแรกของปีใหม่ด้วยโปรระดับโลกโปรกอล์ฟที่เก่งมากเขาคิดกันมาแล้วว่าเขาได้ตังค์เป็นชั่วโมงนะเอาเป็นนาทีก่อนนาทีละ600บาทชั่วโมงละ 36,000 บาทปีนึงเนี่ยตกได้300ล้านบาทแสนดีทุกวันเล่นกอล์ฟสวัสดีครับผมพูดถึงโปรระดับโลกก็ต้องผมแล้วล่ะครับผมโปรอะไรฮะไอ้ที่ป๊าเนี่ยฮะดูดิครับตัวมันขนาดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆเหรอเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ติดถ่ายละครนี่ผมเทิร์นโปรจริงๆฮะเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงครับหน้าที่ของแกเนี่ยชั่วโมงละ600บาทแล้วไงมาเป็นดาราอยู่เป็นโปรได้เงินตั้งเยอะดูสิว่างผมยังติดพันอยู่กับเมียช่างกล้องนะฮะยังเรายังรักกันอยู่เมียช่างกล้องนะฮะยังเรายังรักกันอยู่ก็เลยแบบยังไม่เป็นโปรเต็มตัวอะไรเงี้ยฮะคือเล่นเป็นจริงใช่ไหมเล่นเป็นจริงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยมาตลอดว่าอย่างไอ้ปาล์มเนี่ยนะมันจะมาเล่นกีฬาที่แบบว่าผู้ใหญ่ไฮโซเขาเล่นกันผมเล่นจริงๆแสดงว่าเป็นแฟนของโปรที่เราจะมาวันนี้ถูกต้องเลยฮะผมไม่ใช่มาสัมภาษณ์มาเปิดบ้านเธอไม่ใช่บ้านผมเธอเป็นคนรวยมีบ้านอยู่กลางเมืองแล้วไม่ใช่บ้านผมเรียกมาเลยดีกว่าครับเป็นโปรกรอบระดับโลกนะฮะขอต้อนรับโปรเมฮะสวัสดีฮะโปรเมเลยทั้งพี่น้องเลยเอ็มซีเขาดิจ้าเขาแม่โปรเมกับโปรโมใครเป็นพี่ครับหนูคนนี้ครับโปรโมเป็นพี่โปรเมเป็นน้องพี่อาร์ตก็บอกไปแล้วว่าคิดเป็นนาทีโอ้โหคุณก็วางมากปีละ200-300ล้านจริงนะนาทีเรา600บาทตกชั่วโมงละ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทตกปีนึงก็300กว่าล้านไม่น่าจะขนาดนั้นแต่โอ้เชื่อว่าจริงน่าจะสัก200นะ200ล้านจริงสักครึ่งได้ไหมคะทำไมนี่ทำไปไงมาไงถึงมาเป็นโปรระดับโลกอะไรอย่างนี้ได้ฮะจริงๆคุณพ่อคุณแม่เล่นกอล์ฟค่ะแล้วก็รักกอล์ฟมากจนเปิดร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟก็เลยเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่วันนั้นใช่5ขวบครึ่งค่ะตอนเล่น5ขวบครึ่งใช่ค่ะจน17อะค่ะนี่กี่ขวบแล้วลูกนี่พอดีเลย5ขวบยังทานแสดงว่าเริ่มเล่นตั้งแต่ตัวเท่านี้แต่หนูอ้วนกว่านี้อะโอเคเมย์ตัวเท่านี้ไม่นานตัวเท่านี้ไม่นานใหญ่ใหญ่กว่านี้คุณลองตีให้ดูหน่อยได้ไหมหนูเหรอคะได้ไหมได้อันนี้เราพัดง่ายๆก็ได้ค่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราเคลียร์ให้เราเป็น FC เธอเราเคลียร์หมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเลียให้เลยเนี่ยเลียให้ยังคนกันเลยอีปามนางปามนี่มันจริงๆเลยสุดยอดสุดยอดสวยครับยังอื้อได้อยู่อีปามลองสิฮะโปรปาล์มนี่ครับครับผมมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
จริงจริงคุณแม่ด้วยกันเนี่ยสองคนค่ะแล้วมีพี่โตวัยค่ะอีกคนหนึ่งอีก4คนเป็นคนเล่นกอล์ฟหมดเลยไหมเล่นกอล์ฟหมดไหมเคยเล่นแบบเล่นๆกันนะคะเขาตอนนี้เขาก็ทำงานกันแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่2คนเนี่ยค่ะที่เล่นที่เราเป็นอาชีพใช่ทุกวันนี้อยู่อเมริกาหรืออยู่ที่ประเทศไทยจริงๆอยู่อเมริกาค่ะส่วนใหญ่อยู่เมืองไทยประมาณแบบปีละเดือน2เดือนคอนโดนี้ซื้อนานยังจริงสักพักแล้วค่ะแต่เพิ่งมาอยู่แบบ3-4เดือนขอไปดูเลยได้ไหมคอนโดอยากขึ้นไปดูรายการแรกเลยนะที่ได้มาคอนโดเคเชิญค่ะเชิญครับขออนุญาตเข้าบ้านค่ะขอไปดูหน่อยเชิญเลยค่ะนี่ห้องนี้เดินผ่านประตูแรกไปประตูแรกทำไมอ่ะไปข้างหลังอันนี้ต้องไปเข้าตรงนู้นอันนี้จริงมันข้างหน้าแต่ตอนนี้เราปิดเต็มข้างหลังไปแล้วแล้วไปเข้าอนุแทนเพราะอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามคุณแม่นะคะคุณแม่แบบเรียกสินแสมาดูแล้วบอกว่าเออทางนี้ก็เลยให้เข้าทางนู้นเข้าทางนู้นแทนตอนแรกมันเป็นอะไรคะจริงๆมันเป็นครัวไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปิดประตูตรงนี้ทำไมไปเอาหมอดูที่ไหนมาดูสินแสมาดูค่ะดูว่ายังไงก็เขาบอกว่าตรงนู้นอะประตูนู้นอะชนกับบันไดหนีไฟแก๊ปมันสั้นไปนิดนึงแล้วก็มันจะทำให้เงินทองรั่วไหลถ้าเข้าทางนี้มันจะซับซ้อนแบบเงินทองก็จะเข้ายากเอ้ยออกยากออกยากใช่แต่ขออนุญาตเดินเข้าไปดูรายได้แม่ลูกสาวแม่เปลี่ยนไปแล้ว100 ล้านแม่ยังมานั่งไม่ใช่ไม่ใช่แบบเพื่อความสบายใจรับเลื่อนอยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างนี้อยู่กัน3คนแม่ลูกใช่ค่ะปกติอัดเดือนปีนึงอยู่ที่บ้านนี้นานแค่ไหนฮะประมาณแบบเดือนกว่าเดือนนิดๆปีนิดๆเดือนนิดๆเดือนนิดๆที่เหลือแล้วครับไปแข่งก็ใช่แข่งค่ะใช่อยู่ที่นู่นค่ะใช่ก็เป็นคอนโดเหมือนกันที่นู่นเป็นบ้านเลยแล้วอย่างครั้งนี้มาทำอะไรครับแข่งเสร็จแล้วช่วงระหว่างปีขอพักบ้างก็เลยได้กลับมาเมืองไทยอยู่นู่นอยู่ที่นี่แข่งไหมไม่ได้แข่งค่ะไม่มีแล้วเล่นกอล์ฟกันอยู่ที่นี่ไม่ค่อยค่ะเขาก็ทำงานกับทุกวันมันเบื่อมากอย่างนี้ใช่ไหมพักด้วยค่ะเจอสปอนเซอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าคอนโดนี้เพิ่งได้มาไม่นานนี้คือซื้อนานแล้วแต่เพิ่งย้ายกันเข้ามาโอเคดีเลยวันนี้เรามีของขึ้นบ้านใหม่มามอบให้นะคะเชิญนั่นนู้นเลยนี่ไหนๆเพิ่งเข้ามาอยู่แม่เห็นครัวแม่ยังขาดๆอยู่เราเลยจัดมาให้คุณแม่เลยตู้เย็น Samsung Twin Cooling Plus ครับนี่เครื่องนี้นะครับตุนของได้เยอะมากเวลาไปต่างประเทศยาวๆเนี่ยเราสามารถปรับเป็นโหมดประหยัดเอาไว้ได้เลยครับแล้วของในตู้เนี่ยก็จะสามารถเก็บรักษาความสดไว้ได้แบบยาวๆเลยครับเหมาะกับครอบครัวนี้เลยนะฮะฝากตู้เย็นให้คุณแม่ไปเลยแล้วกันขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอคุยกันต่อเพราะว่าชีวิตของคุณเนี่ยได้ข่าวไปทำเป็นหนังด้วยซ้ำไปใช่เดี๋ยวขอสนใจขอพาน้องไปคุยแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเบรกรับประทานอาหารใช่คุณแม่เตรียมอาหารให้เราทานค่ะชีวิตของพวกคุณได้ข่าวว่าไปสร้างเป็นภาพยนตร์เลยด้วยซ้ำไปค่ะใช่ค่ะได้ดูภาพยนตร์ที่ตัวเองได้ดูค่ะตรงไหมตรงไหมก็ตรงเยอะค่ะจริงอาจจะแบบมีบางคำพูดที่แบบอาจจะพูดไม่ได้อะไรอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ผมเป็นคนไปเปิดงานอ่ะหยุดอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนไปเปิดฉันถามว่าฉันรู้ว่าคุณเป็นแฟนคลับแต่ให้เขาให้เดี๋ยวถามอ่ะต่อก็ได้ดูภาพยนตร์ตัวเองได้ดูค่ะได้ดูตรงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ตรงเยอะอยู่นะครับสารแหน่สารแหน่ก็พูดไปว่าเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ5 ขวบครึ่ง5 ขวบครึ่งใช่แน่นอน7 ขวบค่ะเริ่มพร้อมกันเท่าแสนดีอ่ะลูกชอบตีกอล์ฟกันนะใกล้กันนะลูกเนาะแล้วไปทำไมอยู่ดีๆถึงไปตีกอล์ฟได้ฮะจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่นกอล์ฟแล้วก็รักกอล์ฟมากค่ะจนแบบเปิดร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟแล้วก็หลังจากเลิกเรียนเขาก็จะพาเราไปทำงานด้วยทุกวันที่ไหนฮะที่นี่พูดโอ้โหจะที่ไหนที่เปิดกอล์ฟที่เปิดร้านกอล์ฟตอนนั้นอยู่ที่เมืองไทยเมืองไทยค่ะใช่ค่ะก็อยู่เริ่มต้นพ่อแม่ก็อยู่ที่เมืองไทยมาตลอดอยู่เมืองไทยตลอดค่ะไม่ได้ไปอยู่อเมริกาไม่ค่ะที่บ้านเปิดร้านกอล์ฟแล้วก็จริงเล่นเริ่มเล่นกอล์ฟจากอะไรเหมือนกับประมาณว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อของเล่นให้ค่ะคือเริ่มเล่นคือพ่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตามนิสัยของเด็กก็เลยก็เอาไอ้ที่ม
ไม้ก๊อฟลูกก๊อฟที่อยู่ในร้านพ่อแม่มันเล่นกันเองใช่ใช่เล่นอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนกว่ามันจะเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆไม่นานค่ะคิดว่าปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจำได้ว่า7ขวบอะไรเงี้ยก็เริ่มไปแข่งแล้วค่ะแข่งเก่งเจ็ดขวบแข่งแล้วเหรอใช่ค่ะใช่ปีหนึ่งปีได้แชมป์เลยไหมไม่ได้ค่ะได้ไม่ได้อยู่นานมากแข่งที่เมืองไทยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแข่งแบบเล็กๆของเด็กไงค่ะไม่นั่งเลยแล้วนั่งตรงไหนที่ไม่พอเลยผมมีไมค์คุยแล้วครับเออเนี่ยบ้างรอบนะเจ็ดแปดขวบหกขวบอย่างเงี้ยมันซ้อมหนักแค่ไหนเหมือนในหนังป่ะคะที่ต้องให้วิ่งว่ายน้ำว่ายน้ำอย่างนั้นจริงช่วงเริ่มอ่ะไม่ได้หนักค่ะคือออกไปแข่งแล้วก็ซ้อมแข่งแค่นั้นค่ะจนแบบเริ่มจริงจังแล้วคุณพ่อก็อยากให้เทิร์นโปรแล้วเหมือนแบบเห็นอนาคตมากขึ้นแล้วตอนนั้นก็เริ่มซ้อมหนักมากค่ะก็แบบเช้าไปวิ่งเข้าโรงเรียนเลิกเที่ยงซ้อมถึง6โมงว่ายน้ำถึง3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วการศึกษาแบบว่าการเรียนหนังสือภาคปกติเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปอ่ะเรียนกับเพื่อนปกติแต่เรียนแค่ครึ่งวันขอโรงเรียนค่ะใช่โรงเรียนว่าก็คุณพ่อก็ค่อยบอกว่าลูกจะเป็นนักกีฬาแล้วก็ต้องการเวลาซ้อมแล้วโรงเรียนก็เข้าใจค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะอ๋อไม่ได้หยุดค่ะก็ซ้อมซ้อมจะมากขึ้นเป็นคนไม่ชอบเสาร์อาทิตย์กันค่ะเพราะว่าจะซ้อมมากขึ้นอีกอ๋อไม่คือไม่อยากซ้อมอ่ะก็มันเหนื่อยมันทำทุกวันไม่ได้หยุดต้องซ้อมทุกวันใช่การเราไม่ต้องไปโรงเรียนไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยมีเขาไม่เคยมีวันหยุดเลยเขาซ้อมแบบนี้ใช่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 วิ่ง6 7ขวบวิ่งวันละกี่กิโลตอนนั้นวิ่งมา30 40นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ30 40นาทีทุกวันว่ายน้ำก็ไม่ได้ไปว่ายน้ำเหมือนแสนดีไปว่ายไงตามสระว่ายน้ำเราไปว่ายกับทีมว่ายน้ำไปว่ายกับนักว่ายน้ำที่ส่งแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆไม่งอแงไม่ร้องไห้กันบ้างงอแงไม่ได้งอแงไม่ได้ค่ะคุณแม่ข้างดุนิดนึงค่ะใครดุพ่อหรือแม่ดุจริงๆดุไม่เหมือนกันดุคนละแบบแต่ดุทั้งคู่ขอโทษนะคือโอ้แล้วอย่างอาแสนดีอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบมีกิจกรรมได้เต้นได้แบบชอบโปนี่ชอบอะไรกันไปเรื่อยๆชอบโปนี่แหละค่ะเอาเป็นชอบเป็นวัยวัยชอบเป็นวัยวัยช่วยแล้วเราอ่ะก็ไม่มีค่ะไม่เคยมีไม่เคยได้เล่นอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยไม่เคยมีกิจกรรมที่สนุกของเราน่าจะเป็นตีเทนนิสตีเทนนิสนั่นคือสนุกสุดของเราสนุกที่สุดละตุ๊กตาบาร์บี้ได้มีโอกาสมาแต่งเนื้อแต่งตัวตุ๊กตาบาร์บี้ไหมตอนเด็กไม่มีเลยโตมาถึงเริ่มมีค่ะมาซื้อของเล่นให้ตัวเองตอนโตตอนเป็นวัยรุ่นตอนเงินได้แล้วเวลาเจอร้านของเล่นแล้วแบบเดินเข้าไปซื้อให้แล้วจริงไหมที่ต้องให้กินอะไรปลาทูกับผักกินปลาทูกับผักใช่ค่ะเหรอใช่ใช่ทุกวันทำไมอ่ะมันหกเจ็ดปีทุกวันนึงหกเจ็ดปีทำไมต้องเป็นปลาทูแล้วคุณพ่อเชื่อว่าสารอาหารครบค่ะก็มีปลาแล้วมีผักคือมีปลาแล้วมีผักใช่แล้วอย่างอื่นไม่ได้กินเลยหรอขนมที่ไม่เคยค่ะเป็นเด็กที่โตมาไม่ได้กินขนมไก่ได้กินขนมพิซซ่าพิซซ่าไม่เคยเลยตอนเด็กรู้จักไหมรู้จักก็อยากกินตลอดเขาไม่เรียนนะขนมก็รู้จักก็อยากกินตลอดจะไม่รู้จักไปเลยตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อจะเป็นคนที่สมมติให้เงินโมกับเมย์ค่ะถ้าเกิดขนมสมมติ5บาทนะเขาจะให้3บาทหรือ4บาทก็คือวันแรกเราจะไม่ได้กินไม่แต่ความที่เขาอ่ะไม่อยากให้เรากินขนมเนี่ยจริงแล้วเราก็ต้องเก็บ2วันเพื่อจะได้กินชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็เป็นคนที่อดทนอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่รอไม่ได้อ่ะค่ะเมย์ก็ขอตังค์เขาก็ขอตังค์เพื่อนขอมันเท่าไหร่วันละ5บาท10บาทอะไรเงี้ยค่ะซื้อขนมกินแต่เด็กไงแค่แบบอนุบาล2ไงค่ะแล้วถ้าเขาไม่ให้อ่ะเป็นคนแบบนี้ถ้าเขาไม่ให้ก็อาจจะขอคนอื่นแต่เขาเพิ่งให้อ่ะค่ะอืมใช่แล้วขอทุกวันเลยเขาชอบเราด้วยหรือเปล่าเขาไม่ได้ชอบเขาเป็นเด็กแบบว่าเนิร์ดมากเลยอ่ะเออให้ชื่อฮอนนี่หมกมุ่นจะไปคิดอะไรเรื่องชอบทุกวันนี้เขารู้ไหมว่าเขาเป็นยังไงอยากรู้มากเลยค่ะเพราะจริงๆอ่ะเมย์ออกจากโรงเรียนนั้นป.1ก็ออกแล้วค่ะยังเจอไหมไม่เคยเจอไม่ได้เจอหลังจากชื่อเขาได้ไหมจำได้เขาชื่อเล่นชื่อฮอนแต่ชื่อจริงอะจำไม่ได้ถ้าสมมติว่าฮอนเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนเรียนตอนนั้นอยู่ที่ยอแซฟอุปถัมภ์บอกเลยฮอนตอนนี้เราทำงานได้เดือนปีละ300ล้านแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณ5ล้านไปไม่ได้ที่คุณเอาเรามาเออผมชื่อฮอนนะครับผมฮอนเองครับไม่ใช่อะไรแบบคุณอยากจะบอกกับคนที่ชื่อฮอนที่ตอนนั้นคุณไปเอาเขาวันละ5บาท10บาทใช่ป่ะไม่คือจริงๆอ่ะแอบโกรธแล้วก็แอบแบบว่ารู้สึกผิดค่ะใจนึงก็อยากขอโทษแต่ที่โกรธก็เพราะว่าเมย์ไม่เคยขอยืมแต่วันนึงเขาให้บอกครูว่าเมย์ขอยืมแล้วไม่คืนเขาเมย์ถ่ายทุกวันเลยไม่เคยยืมเมย์ถ่ายทุกวันเลยไม่เคยยืมนะบอกว่าอันนั้นหนักกว่าเมย์อันนั้นหนักกว่าลูกมีสิทธิ์ไปโกรธเขาด้วยไม่โกรธขอโทษ
โทษแต่นี่ดูสิแล้วยังไงจับพัดจับหูถึงไปแข่งเมืองนอกได้ยังไงไปอเมริกาครั้งแรกก็8ขวบนี่แหละค่ะพอได้แชมป์ที่เมืองไทยก็คุณพ่อก็คิดว่าเออลองไปแข่งที่อเมริกาจบที่1ก็จะได้กลับไปทุนคุณพ่อคุณแม่ค่ะตอนไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนไม่มีเพราะว่าเราเป็นจูเนียร์เป็นเด็กเราสปอนเซอร์ไม่ได้ค่ะเอาเงินที่ไหนมาคือตอนแรกคุณพ่อก็ใช้เงินที่มีค่ะไปเรื่อยๆจนหมดนะคะผลมันมีผลตัดสินว่าจะได้เงินไม่ได้เงินมันคือแชมป์เคยเหลือน้อยสุดเลยเนี่ยเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าน้อยสุดเท่าไหร่แต่ว่าจำได้ว่ามีแมตช์นึงที่ต้องไปแข่งแล้วก็เงินในบัญชีคุณพ่อไม่พอซื้อตั๋ว4คนได้เงินครั้งแรกเท่าไหร่น้อยสุดก็ 200,000 เหรียญที่1นะคะเงินรางวัลน้อยที่สุดล้านเธอน้อยสุดนะดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์